จากก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มด้วยใจในโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นซึ่งนำโดยท็อปดารณีนุชนะคะและเพื่อนๆค่ะสมาชิกจิตอาสาได้ระดมทุนค่ะเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศซึ่งล่าสุดค่ะมีการแถลงยอดเงินบริจาคนะคะโดยมีจำนวน10,951,657 บาทค่ะและได้ตัดยอด8,900,000บาทนะคะแบ่งซื้อกรมธรรม์สุขภาพและอุบัติเหตุให้ผู้พิทักษ์ป่าไปแล้วนะคะมากกว่า 4,445 กรมธรรม์ค่ะส่วนยอดเงินที่เหลือนั้นนะคะจะนำเข้าชมรมที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยหลักการเสริมสิ่งที่ขาดต่อยอดสิ่งที่มีโดยจะมีการจัดระเบียบข้อบังคับตามหลักธรรมาภิบาลค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการต่อยอดนะคะแต่เป็นการแถลงให้ทราบว่างบประมาณหลังจากที่เราระดมทุนเริ่มจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วก็เกิดประโยชน์อะไรไปบ้างแล้วอันนั้นส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือเราจะแถลงเพื่อจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าวิธีการในการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าจากเดิมที่เราเคยซื้อกรมธรรม์เราจะเปลี่ยนมาเป็นกองทุนโดยการทําเป็นจัดตั้งเป็นชมรมแม้เราจะไม่ได้เป็นนิติบุคคลเหมือนมูลนิธิหรือว่าสมาคมก็ตามนะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือกฎข้อบังคับต่างๆเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามหนึ่งเราจะต้องจัดตั้งตามหลักธรรมาภิบาลที่ทุกคนจะสามารถเข้ามาตรวจสอบมาดูได้ข้อ2ก็คือถ้าเมื่อไหร่ทำออกมาแล้วเนี่ยและคนในชมรมหรืออะไรต่างๆไม่ปฏิบัติตามกฎเราก็ฟ้องร้องได้ตามกฎหมายเช่นกันมีเหรัญญิกมีการตรวจสอบจากสังคมได้เป็นปกตินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอเรามาทำเป็นชมรมแล้วหลายๆคนอาจจะกลัวว่าอ้าวอย่างนั้นใบเสร็จจะไปหักเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหมก็ถ้าผ่านเทใจก็ยังลดหย่อนภาษีได้วิธีการเนี้ยนะครับก็คือจะทำให้เงินก้อนใหม่ที่จะเข้ามาหลังจากนี้นะครับเป็นก้อนที่ไม่ต้องใหญ่เท่านั้นแล้วก็บริหารไปได้ตลอดไม่ได้หมดต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีเคสขึ้นมาแล้วก็พิจารณาเป็นเคสนี้อาจจะได้รับมากหน่อยเคสนี้น้อยหน่อยแล้วแต่ความเหมาะสมแต่มันจะมีความยืดหยุ่นตรงที่ตรงนี้เราจะสามารถช่วยในเรื่องสุขภาพได้มากกว่าเดิมเพราะอันเดิมเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของประกันของอุบัติเหตุซะมากกว่าแต่นี่ก็สามารถให้เขาได้24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการทั้งหมดเหมือนอย่างทหารหรือตำรวจเขาจะมีแบ่งเป็นประเภทต่างๆซึ่งแต่ละประเภทก็จะได้สวัสดิการแตกต่างกันเราก็จะเลือกคนที่เขาไม่ได้สวัสดิการเหมือนข้าราชการเนี่ยมาช่วยเหลือพวกที่ได้ข้าราชการแบบนั่นเราก็อาจจะให้เป็นค่าทำขวัญเป็นเคสไปแต่คนที่ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนอกจาก30 บาทรักษาทุกโรคพวกนั้นเราจะช่วยเต็มที่